ินซูริทสำหรับในทริปนี้นะคะไอก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองเดี๋ยวต่อจากนี้นะเดี๋ยวเราไปหาซื้อซิมโทรศัพท์มาเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันค่ะฮิตยี่ห้อนี้ที่อยากเป็นรูปหัวใจรูปกล่องเป็นเงินกระดิ่งก็มีนี่ก็หนึ่งยี่ห้อฮิตเป็นของฝากเนี่ยซื้อไปแล้วก็แบ่งเพื่อนๆให้เลือกกันคนละลาย2ลายมีหลายรสมากอันนี้รสส้มนี่รสเกลือโอ้เกลือแล้วพริกรสพริกลิโคล่าก็เป็นอะไรที่เป็นมีพันธุ์ชีวิตเหมือนกันแล้วนี่มีรสแปลกด้วยเนี่ยที่ไทยไม่มีไทยจะมีแค่แบบนี้ที่เหลือบ้านที่เคยเห็นโอเคไปนาฬิกาสวิตที่โด่งดังทุกคนถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อโรแล็กซ์เราก็ซื้ออย่างนี้แต่ราคานี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยหลายร้อยอ่ะเปิดนี่เมดอินไชน่าด้วยเด้อนึกถึงเสื้อสกรีนลายแบบแม่สายอะไรที่เกาหลีกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินดูรอบๆเมืองกันต่อค่ะเดี๋ยวแวะร้านช็อกโกแลตแป๊บหนึ่งเ
ี๋ยวเราไปเดินเล่นงานไอซ์เมจิกกันนะคะไอซ์สเก็ตเป็นใหญ่เลยแต่อะไรอะเล่นไม่เป็นนะสิไปจะไปดูเฉยเป็นเปตองนะข้างนอกก็มีเป็นเลนให้เล่นอย่างนี้มีฮอกกี้น้ำแข็งมีเป็นลานแบบไอซ์สเก็ตเฮ้ยมีนั่นด้วยมีเป็นรถด้วยแต่จุดนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างดูอย่างเดียวตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสตรัชไปดูบรรยากาศเมืองกันที่นะครับบ้านเป็นแบบบ้านไม้อย่างนี้หมดเลยดูไกลๆสวยมากเป็นแบบหิมะเกาะหนาๆ นะคะบรรยากาศเมืองสงบแล้วก็น่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์ของเมืองนี้นะคะเป็นโบสถ์เล็กๆสวยดีถ่ายรูปมากไอจะแชร์รูปตรงนี้สักมุมสองมุมนะคะไปลง IG IGN Full Eye นะคะฟอลโล่กันได้ตอนนี้เราเข้ามาในโบสถ์นะคะก็แต่งแบบเรียบสำหรับหมู่บ้านกุสตาร์ดนะคะก็ออกเสียงยากๆหน่อยนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านที่พักตากอากาศนะคะอย่างพรินเซสแดน่านะคะก็เคยมาพักตากอากาศที่นี่เช่นกันค่ะตรงนี้นะคะคือทะเลสาบเจนีวานะคะเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันแถวนี้ค่ะวิวดีๆค่ะเป็นซุปใสแต่ว่าโรยวิปครีมมาให้มันก็จะแบบมันนิดหน่อยแล้วก็ผสมฟักทองนะคะกับผักอีกสักอย่างนึงปั่นอร่อยดีค่ะเป็นสเต็กเนื้อลูกวัวนะคะซอสดูเข้มข้นมากเนื้อไม่เหนียวแล้วก็ไม่คาวดีนะคะแล้วก็ตัวซอสนี้ก็แบบเข้มข้นหอมเครื่องเทศมากค่ะกลบกลิ่นเนื้อได้ดีสำหรับเมืองมองเทรนี้นะคะก็เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวาแล้วก็ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีแจ๊สเฟสติวัลด้วยค่ะบรรยากาศเมืองสวยมากเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คือที่ที่ไอซ์จะไปถัดไปค่ะเราแวะกันอยู่ที่ปราสาทชิวยองนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นไงบ้างปราสาทชิวยองนะคะเป็นปราสาทในยุคกลางอายุเป็นพันปีเลยค่ะโดยปราสาทนี้นะคะเริ่มมีการบันทึกถึงครั้งแรกเนี่ยในสมัยของท่านเคาซาวอยนั่นเองซื้อตั๋วแล้วนะคะคนละ 12.5 ไปดูข้างในกันดีกว่าจะบอกนะคะว่าปราสาทชิวยองนี่ใหญ่มากค่ะห้องเยอะเวอร์อย่างที่เห็นนี้นะคะก็คือห้องรับแขกที่สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบได้ค่ะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือมีเสาหินที่ทำจากหินอ่อนสีดำค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นคุกใต้ดินที่เคยใช้ขังโบนิวานะคะจนเป็นที่มาของบทกวีนักโทษแห่งชิวยองค่ะที่น่าสนใจอีกห้องนึงก็คือห้องนอนนี้ค่ะที่เฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือยังมีทางลับทะลุไปอีกห้องด้วยค่ะ
และอีกห้องที่โด่งดังนะคะก็คือห้องสวดมนต์ส่วนตัวค่ะที่มีทางเฉพาะสำหรับท่านเขาให้สามารถลงมาสวดมนต์ได้อย่างสะดวกค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆปราสาทกันนะคะเดินเล่นอีกข้อมูลที่น่าสนใจที่ไอรู้มาทีหลังนะคะก็คือปราสาทชิวยองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการวาดปราสาทในเรื่อง Little Mermaid ด้วยค่ะแล้วก็ออกมานอกปราสาทเรียบร้อยนะคะเดินไม่ครบแต่ว่าก็สวยงามดีนะคะก็ดูมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคกลางเลยทีเดียวนะคะสำหรับหมู่บ้านบรีดอลฟ์นะคะก็เป็นหมู่บ้านพักผ่อนที่อยู่ 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะสำหรับชาวไทยเนี่ยก็อาจจะคุ้นๆที่นี่นะคะจากละครเรื่องรัตนาวดีนั่นเองค่ะว่าหุ่นอะน้องเหมือนหุ่นเลยอะทำไมทุกคนตัวน้อยเป็นรับหมดแล้วนะตัวน้อยอยู่หน่อยนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่โรงแรมนะคะขอโทษด้วยที่ปากแข็งออกมาด้วยยาปามได้ขยับแผลอย่างแกแบบไม่สามารถอะไรวะงงมากเลยค่ะขึ้นมาห้องแล้วห้องแบบยังเก็บไม่เรียบร้อยเลยบีฟทาทาบุญชุกินี่กินกับชีสกินขนมก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเนื้อดิบนะเขาปรุงรสมาแบบเข้มอ่ะก็มันเพียงความอันเองเนาะเปรี้ยวเสียหรือเปล่าคะไม่เสียอร่อยนะคะซุปเนี่ยละเอียดดีค่ะเขาชอบกลางๆค่ะปลอดภัยกินได้แต่เยอะมากอ่ะเน้นๆเค็มๆนิดๆนะคะชอบมากแสงหอมช็อกโกแลตมูสใส่หวานมากกว่านี้นี่ค่ะห้องพักของเราหลังจากทำเรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ำค่ะและห้องนอนนี้ดูอบอุ่นมากๆเลยเช้าวันใหม่นะคะนี่จะตื่นมาพร้อมกับวิวอันสวยงามแบบนี้นะคะชอบระเบียงที่พักของเรา